ครับสวัสดีครับเพิ่มบุญนะครับจากบริษัทPrain FinTech นะครับก็หลายๆท่านนะครับได้ยินชื่อบริษัทอาจจะสึกแตกใจนะครับว่าเอ๊ะทำไมมันออกเป็นแนวไทยๆหน่อยนะฮะจริงๆเรามีความเชื่ออย่างนึงนะครับว่าสตาร์ทอัพที่ดีเนี่ยควรจะมีความเป็นยูนิเน็ตของตัวเองนะครับแล้วเราก็อยากให้บริษัทของเรานะครับเป็นหนึ่งในบริษัทที่เป็นที่รู้จักในระดับสากลนะฮะแล้วมีความรู้สึกว่าเป็นบริษัทที่มาจากประเทศไทยนะครับเราก็เลยตั้งชื่อบริษัทของเราว่าบริษัทPrain FinTech นะฮะบริษัทเราทำอะไรนะครับบริษัทเรานะครับเป็นบริษัทชื่อก็บอกแล้วนะครับว่า FinTech นะครับ Financial Technology นะครับก็คือเป็นบริษัทที่ทำเทคโนโลยีทางด้านของการเงินนะครับผมนะผมเชื่อว่านะครับธุรกิจทุกธุรกิจในประเทศไทยคงไม่มีธุรกิจไหนนะครับที่ไม่เกี่ยวพันกับเรื่องการเงินเลยนะฮะจะเกี่ยวพันไม่มากไม่น้อยต้องมีแน่นอนนะครับแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่มีเรื่องของเงินนะครับก็จะมีเรื่องของคนเข้ามาเกี่ยวข้องนะฮะในเบื้องต้นนะครับผมขออนุญาตแนะนำบริษัทเล็กน้อยนะครับบริษัทเราก่อตั้งมาได้ก็26ปีแล้วนะครับก็ตัวบริษัทเองเนี่ยนะครับเป็นซอฟต์แวร์เฮาส์ทางด้านของ Financial Technology นะครับแล้วก็มีมาตรฐานการผลิตที่เป็นตัวสากลด้วยนะครับก็คือ ISO IEC29110 นะครับผมบริษัทเราทำอะไรครับนะอย่างแรกผมอยากให้ทุกคนจินตนาการออกไปว่าตอนนี้ทุกวันนี้ครับในประเทศไทยเนี่ยแม้กระทั่งในระดับสากลนะครับมันมีการเปลี่ยนแปลงนะที่เราเรียกว่าbusiness disruption นะเข้ามาสิ่งเกิดขึ้นอย่างนึงเลยนะครับในโลกธุรกิจการเงินในบ้านเราเนี่ยคือสังคมบ้านเราเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปสู่ยุคที่เรียกว่า cashless society นะครับหรือสังคมไร้เงินสดนะฮะทุกท่านจะเริ่มเห็นนะครับว่าจากที่ผ่านมาเราไปเดินซื้อข้าวแกงตามตลาดเนี่ยเราจ่ายเป็นเงินสดนะแต่ปัจจุบันนี้เรามีอะไรฮะเรามี QR code ใช่ไหมครับเรามี PromptPay นะในการโอนเงินนะสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับก็คือด้วยเทคโนโลยีพวกนี้ครับสังเกตนะครับว่าเราไปธนาคารน้อยลงนะในปีหน้าเนี่ยจำนวนสาขาของธนาคารนะเกือบทุกธนาคารในประเทศไทยนะครับจะลดลงนะธนาคาร SCB นะครับหรือว่าไทยพาณิชย์นะครับปัจจุบันมีสาขาอยู่ที่ 2,000 สาขานะฮะปีที่แล้วนะครับได้มีการประกาศว่าภายในเวลาแค่3ปีคือในปี2520นะจะลดจำนวนสาขานะครับจาก 2,000 สาขาเหลือเพียงแค่400สาขานะหรือแค่ 20% เท่านั้นนะลดจำนวนพนักงานลงอีกประมาณ 40% เกิดอะไรขึ้นครับสิ่งเกิดขึ้นก็คือพฤติกรรมคนมันเปลี่ยนนะคนไม่ต้องการที่จะไปธนาคารที่เป็นตึกนะที่เป็นหน้าร้านเหมือนเดิมนะไม่ใช่ว่าเขาไม่ต้องการธนาคารนะครับแต่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมจากการใช้ธนาคารนะฮะที่เดินไปฝากถอนหน้าเคาน์เตอร์ครับเป็นลักษณะการใช้อิเล็กทรอนิกส์แทนนะครับผมแน่นอนครับผมเชื่อว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงแบบนี้นะครับในหลายๆบริษัทเนี่ยฮะนะไม่ว่าจะเป็นธุรกิจทั้งรีเทลโฮเทลลิสต์ทัวริสต์ต่างๆเนี่ยก็เริ่มนะจากเดิมที่เราอะไรฮะเรามีกลมีวิธีการเก็บเงินจากลูกค้าเป็นอะไรครับวางบินเก็บเช็คใช่ไหมครับก็เริ่มจะเปลี่ยนไปว่าเฮ้ยถ้างั้นเราไม่เอาวางบินเก็บเช็คละนะครับเราเปลี่ยนไปสู่การซื้อขายธุรกรรมออนไลน์ดีกว่านะในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาสังเกตนะครับว่าเราจะมีธุรกิจอีคอมเมิร์ซธุรกิจขายของออนไลน์เกิดขึ้นบนอินเทอร์เน็ตเต็มไปหมดเลยครับนะในบ้านเรานี้เราสามารถจะซื้อของทุกอย่างเนี่ยผ่านทางออนไลน์ได้นะฮะสิ่งที่คนมองเห็นนะครับทุกคนก็จะมองเห็นว่าเอ้ยในเมื่อทุกวันนี้เนี่ยเราสู่สังคมไร้เงินสดแล้วนะครับเราควรจะมีวิธีการชำระเงินที่มันง่ายสะดวกสบายถูกไหมฮะอันนี้คือสิ่งที่เราคิดว่ามันเป็นอุดมคตินะแต่นี่คือความเป็นจริงครับทุกวันนี้นะครับเชื่อไหมครับว่าประมาณ 70% นะฮะของบริษัทที่ขายของออนไลน์นะฮะอยู่บนโลกอินเทอร์เน็ตนะครับยังมีวิธีการชำระเงินเป็นแบบนี้ครับผมไม่แน่ใจนะฮะในที่นี้มีบริษัทไหนมีวิธีการชำระเงินแบบนี้หรือเปล่านะฮะคือมีทุกอย่างครบถ้วนนะครับแต่อะไรฮะทิ้งเลขบัญชีลูกค้าและให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามาถามว่าลูกค้าโอนเงินเข้ามาผิดไหมไม่ได้ผิดหรอกครับแต่ก็เรามองกระบวนการดีๆนะครับว่าถ้าเกิดเราอยากให้ธุรกิจของเราเนี่ยรัน 24/7 เราจะเป็นต้องมีพนักงานกี่คนครับในการดูแลรักษาระบบพวกนี้นะฮะแล้วบริหารการจัดการในระบบต้องทำยังไงวิธีการแก้ไขฟรอดนะฮะหรือการโกงกันในธุรกิจนะหรือคนของบุคลากรเราจะทำได้ด้วยวิธีอะไรนะฮะสิ่งที่ผมพูดมาทั้งหมดนะครับมันคือเพนพอยต์นะฮะในธุรกิจบางธุรกิจที่เป็น SME เนี่ยครับการเข้าถึงนะขั้นตอนในการรับชำระเงินของธนาคารหรือ financial network ต่างๆเนี่ย
เป็นเรื่องที่ค่อนข้างยุ่งยากนะแล้วพวกธนาคารต่างๆเนี่ยก็มีคอนดิชันในการที่ให้เราทำการเชื่อมต่อเนี่ยค่อนข้างลำบากนะฮะหรือบางที่บอกว่าโอเคเรามีคอนดิชันกับธนาคารแต่เราอะไรฮะเราไม่มีทรัพยากรบุคคลฮะที่จะอะไรฮะที่จะนั่งติดต่อดูแลระบบพวกนี้ลองจินตนาการนะครับถ้าเราบอกว่าระบบเราเนี่ยมีการซื้อขาย24ชั่วโมงเนี่ยเราจะทำยังไงครับในการที่ให้ลูกเขาเนี่ยเข้ามาซื้อของได้ตลอดเวลานะโดยไม่ต้องมีคนทำงาน3กะมันเป็นเรื่องที่ยากมากนะฮะสิ่งที่เราทำนะครับเราทำระบบ Payment Gateway ชื่อว่า Chill Pay ครับ Chill Pay เป็นระบบ Payment Gateway นะฮะที่ทำงานเป็น White Label คำว่า White Label หมายความว่าเราจะไปประสานเข้ากับตัวระบบของคุณโดยที่ลูกค้าเนี่ยไม่ได้มองว่าเป็นระบบชำระเงินที่แยกออกมาจากระบบของคุณเองนะฮะและที่สำคัญนะครับเราโอนเงินให้กับร้านค้าเนี่ยหมายถึงว่าทางบริษัทคุณเนี่ยเร็วที่สุดในตลาดแล้วนะครับก็คือทีบวกหนึ่งแล้ววันทำการถัดไปนั่นเองนะฮะสิ่งเราเป็นนะครับเราทำตั้งแต่เรื่องการบริหารจัดการนะฮะทำเรคคอนไซล์รีพอร์ตต่างๆรวมถึงการซัพพอร์ตลักษณะของ one stop service นะครับผมนะฮะอันนี้เป็นภาพนะครับสมัยก่อนนะเราโอนเงินเนี่ยต้องให้ลูกค้าโอนเงินเข้ามานะครับส่งหลักฐานในการโอนเงินวางสลิปต่างๆนะครับกว่าที่เราจะรับรู้การจ่ายเงินได้เนี่ยมันใช้เวลาประมาณ 15-24 ชั่วโมงนะฮะแต่ถ้าผ่านระบบของชิลเปย์เนี่ยเราลดขั้นตอนทั้งหมดเหลือภายในเวลาไม่ถึง1นาทีนะครับผมนะสิ่งที่เราเป็นจุดเด่นเลยนะครับนี่คือเป็นช่องทางการชำระเงินของเรานะครับจะครอบคลุมทั้งในส่วนที่เป็นออนไลน์แบงกิ้งนะครับส่วนที่เป็นเรื่องของบิลเพย์เมนต์เคาน์เตอร์ต่างๆนะครับส่วนที่เป็นเครดิตการ์ดนะวีซ่ามาสการ์ดยูเนียนเพย์นะครับระบบที่เป็นเรื่องของไลน์เพย์นะครับนะสามารถจะใช้วอลเล็ตเดียวกับที่รถไฟฟ้า BTS ได้นะครับถ้าคนไหนนะฮะทำธุรกิจกับประเทศจีนนะครับจะเข้าใจนะครับว่าทุกวันนี้เรามีทัวร์จีนมีคนจีนเข้ามาทำงานประเทศไทยหรือมาท่องเที่ยวเยอะมากนะฮะเรารองรับทั้ง WeChat และ Alipay ด้วยนะครับและสุดท้ายก็มีเรื่องของ Mobile Payment ของ Play Plus นะครับเป็นของทางกสิกรไทยนะฮะซึ่งปัจจุบันเนี่ยมี coverage ของคนใช้งานเนี่ยประมาณ8ล้านคนนะครับผมนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งในลูกค้านะครับที่ใช้บริการเรานะฮะก็จะมีทั้งที่เป็นรัฐวิสาหกิจนะครับที่มีขนาดใหญ่นะฮะบริษัทที่เป็นสตาร์ทอัพนะครับบริษัทที่เป็น Real Estate นะบริษัทที่ทำธุรกิจทางด้านการเงิน Non Bank ต่างๆนะครับก็คิดว่าหลายๆท่านอาจจะคุ้นหน้าคุ้นตากับโลโก้พวกนี้มาไม่มากก็น้อยนะครับผมนะครับก็ถ้าเกิดท่านไหนสนใจนะครับสามารถจะติดต่อนะครับกับทีมงานของเรานะฮะสาวสวยนะครับคุณรุจิพักนะครับนะหรือเข้าไปดูชมรายละเอียดใน www.chillpay.co.co นะครับไม่ใช่ .com นะ .co ได้เลยนะครับผมก็วันนี้นะครับผมขออนุญาตขอบคุณทุกท่านมากนะครับที่ให้เกียรติมาฟังผมนำเสนอในวันนี้ขอบคุณครับขอเสียงปรบมือดังๆให้พระอินฟินเทคค่ะน่าสนใจทีเดียวค่ะครับขอคำถามจากข้างล่างค่ะคณะกรรมการทุกท่านคะมีคำถามไหมคะถามได้นะครับผมไม่โหดนะครับถ้าไม่ถามนั่นแปลว่าจะลงทุนใช่ไหมคะไม่มีคำถามแล้วน่าลงทุนใช่ไหมคะตอนนี้ยังเรสฟันอยู่ไหมคะลงทุนก็ยังมีเรสฟันอยู่ครับนะจะมีเลฟฟันอยู่เราเริ่มทำธุรกิจด้านเปย์เมนต์เกตเวย์มาประมาณ2ปีนะครับแล้วก็ตัวเลขในการเติบโตเราค่อนข้างสูงมากนะครับเยี่ยมเลยค่ะมีคำถามไหมคะถ้าไม่มีขอเสียงปรบมือให้คุณเพิ่มบุญค่ะพระอินฟินเทคค่ะขอบคุณมากครับสวัสดีครับ